ดแผ่นดินนี้โตแผ่นดินนี้เป็นลูกโคราชเป็นหลานย่าโมภูมิใจในศักดิ์ศรีมีย่าคนเดียวกันย่าของฉันท่านชื่อโมอาชัยย่าชาชิชัยอาชัยย่าครับวันนี้ผมนายอำเภอสูงเนินนะครับมาขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอสูงเนินและอำเภอข้างเคียงนะครับเพื่อมาเที่ยวงานวันฉลองชัยชนะของท่านท้าวสุรนารีและการลำบวงสวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีองค์ประจำอำเภอสูงเนินประจำปี2566นะครับซึ่งเรากำหนดการจัดงานขึ้นระหว่างวันที่6ถึง12เมษายน2566นะครับซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้วัตถุประสงค์เราก็เพื่อเป็นการเชิดชูวีรกรรมและความดีงามของท่านท้าวสุรนารีเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงความกล้าหาญและเพื่อเป็นการอนุรักษ์บุคคลสำนึกให้รักบ้านเกิดนะฮะรวมถึงรักของประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของอำเภอสูงเนินเรานะครับซึ่งการจัดงานนะครับเราก็จะมีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลำบวงสรวงนะครับอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารีองค์ประจำอำเภอสูงเนินนะครับซึ่งจะกำหนดขึ้นในวันที่9เมษายน2566นะครับในช่วงเย็นนะครับเวลา 18:30 นะครับแต่สำหรับงานนะครับเริ่มจากวันที่6เนี่ยก็เริ่มจากที่เราก็มีการออกร้านนะครับมีการจัดถนนคนเดินนะฮะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตอำเภอสูงเนินเรานะครับนะครับในการจัดงานในครั้งนี้นะครับสำหรับปีนี้เรามีกำหนดให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลประตูเล็กนะครับ5คนนะฮะเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในเขตอำเภอสูงเนินและข้างเคียงนะฮะได้เล่นกีฬากันนะครับสำหรับเงินรางวัลนะครับรางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาทสำหรับประชาชนทั่วไปนะฮะรางวัลชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไปชนะเลิศจะได้ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาทรองชนะเลิศระดับ1ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาทรองชนะเลิศระดับ2มีถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 2,500 บาทและรองชนะเลิศระดับ3ได้เงินรางวัล 1,500 บาทสำหรับประเภทอาวุโสนะครับรางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาทรางวัลรองชนะเลิศระดับ1ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 2,500 บาทรางวัลรองชนะเลิศระดับ2ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 1,500 บาทและรางวัลรองชนะเลิศระดับ3เงินรางวัล 1,000 บาทนะครับก็เชิญชวนทางนักกีฬาหัวใจนักกีฬานะฮะนักฟุตซอลได้มาสมัครร่วมการแข่งขันนะครับครับซึ่งกำหนดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนี้เราจะมีแข่งขันในวันที่6วันที่7และวันที่11แล้วก็ชิงในวันที่12นะครับส่วนในวันที่8นะฮะซึ่งเป็นการเตรียมการวันลำบวงสรวงนะวันที่8ที่จะเป็นการซ้อมใหญ่ในการลำบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีองค์ประจำอำเภอสูงเนินนะครับซึ่งจะมีพิธีซ้อมใหญ่ในวันที่8และวันที่9ก็จะเป็นการลำบวงสรวงอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารีองค์ประจำอำเภอสูงเนินเราซึ่งเป็นการจัดงานประจำปี2566นะฮะซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้นะครับในส่วนของคณะกรรมการนะฮะทุกภาคส่วนนะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้มาร่วมกันเดินจับจ่ายใช้สอยนะครับถือว่ามาท่องเที่ยวนะฮะช่วงนี้อากาศร้อนอาจจะยังนอนหัวค่ำไม่หลับก็ออกมาเดินชมงานได้นะครับI'm sorry.
ไทย